นะคะคลิปวันนี้นะคะพีชจะมาแต่งหน้าให้ชมกันค่ะเป็นลุค Merry Christmas เย้ก็แต่งหน้าลุคคริสต์มาสปีที่แล้วพีชก็ทำนะคะปีนี้จะพลาดได้ยังไงใช่ไหมมีน้องๆหลายคนเรียกร้องกันมาเยอะมากประจวบเหมาะกับพีชเพิ่งได้รับเซตของไคลี่นะคะตัวนี้คือ Holiday Edition Merry Bundle นะคะก็เป็นคอลเลกชันล่าสุดที่ไคลี่เพิ่งออกมาสำหรับช่วงเดือนนี้ที่เป็นคริสต์มาส Merry Christmas ต่างๆนานานะคะพี่ก็เลยคิดว่าเอามารวมในคลิปนี้แล้วก็แต่งให้เพื่อนๆได้ชมกันดีกว่าเผื่อว่าใครที่กำลังตัดสินใจหรือว่ากำลังมองหารีวิวอยู่เนี่ยก็คงจะได้ไอเดียหรือว่าได้เขาเรียกอะไรนะคนช่วยคิดว่าเอ๊ะฉันจะซื้อดีไหมอย่างเงี้ยพี่ก็นำมาแต่งหน้าลุคนี้ให้ชมกันค่ะมีความรู้สึกว่าเป็นลุคที่คล้ายกับลุควินเทอร์เมคอัพลุคที่พี่เพิ่งแต่งไปเมื่อประมาณไม่กี่เทปที่ผ่านมานะคะแล้วก็มันใกล้เคียงกันมากๆเลยอะแล้วก็ไม่รู้จะแต่งทำไมแต่ว่าลุคนี้เนี่ยพีทเพิ่มความเข้มที่ตาแล้วก็ปากที่เป็นเมทัลลิกนะคะให้มีความแตกต่างกันนิดนึงให้เหมาะกับการแบบเซเลบรตแบบที่สุดของที่สุดก็แน่นได้ประมาณนี้เลยนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับคนที่ขอลุคนี้กันเข้ามาเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาพูดถึงบันเดิลเซตนะคะเมอร์รี่ว่าคุ้มหรือเปล่าคู่ควรไหมมีอะไรบ้างไปชมกันดีกว่าค่ะว่าพี่แต่งหน้าลุคนี้ยังไงคะโอเคค่ะทุกคนหน้าสดกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอลงไพรเมอร์กันก่อนเลยพี่จะใช้เป็นตัว NYX Angel Veil Primer นะคะรองพื้นวันนี้นะคะก็จะใช้เป็น Too Faced Born This Way Foundation พิชใช้สีวานิลาค่ะคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้จะใช้เป็นตัว Maybelline Instant Age Revive Concealer ค่ะสำหรับใต้ตาพี่จะลากขึ้นไปอย่างนี้นะคะมันจะให้ลุคที่เป๊ะขึ้นค่ะคอนโทรหน้ากันก่อนนะคะพี่จะใช้เป็นตัว Maybelline V-Face Duo Stick ค่ะสีของพี่ที่ใช้รู้สึกจะเป็นมีเดียมนะคะวันนี้นะคะพีทก็จะใช้เป็นตัว The Face Shop Oil Clear Blotting Powder ค่ะแต่ว่าเราจะเริ่มจากการเบรกใต้ตาก่อนเลยนะคะเขียนคิ้ววันนี้นะคะพีทก็จะใช้ Ashita Perfect Brow สี Ash Brow ค่ะพี่จะตามด้วยแบบฝุ่นนะคะตัวนี้คือ Youtube Flower Vivi Perfect Brow Kit ค่ะพร้อมทั้งเราจะไล่ดั้งเลยค่ะปัดมาสคาร่าคิ้วกันด้วย Can Make Color Change Eyebrow ค่ะจากนั้นก็ปัดแป้งที่เราเซตไว้ใต้ตาเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะใช้ Kylie Cream Shadow สี Yellow Go ค่ะก็มีความแมทช์กับเล็บมากเลยเดี๋ยวนิดนึงนะคะแล้วก็ลงทั่วเปลือกตาเลยค่ะตอนแรกที่เห็นสีนี้ค่ะคิดว่ามันไม่สวยแน่นอนนะคะเป็นสีสิ่งเดียวที่ไม่ได้อยากได้ในเซตนี้เลยแต่พอทาปุ๊บอะค่ะมันไม่เขาเรียกอะไรนะมันเป็นสีแบบกลางๆไม่ได้โดดจนเกินไปทำให้รู้สึกว่าเป็นสีทองที่สามารถทาได้ทุกวันนะคะแต่ว่าอาจจะติดเหลืองนิดนึงถ้าใครรู้สึกว่าหน้าเหลืองเกินไปแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่แนะนำสีนี้นะมันจะทำให้แบบ
มันดูเก่าๆดูแบบเหลืองๆไงไม่รู้แต่พอเฉดสีเราอ่ะทาออกมาแล้วมันดูไม่เข้มไม่อ่อนจนเกินไปนะคะก็โอเคมาถึงคายแชโดว์นะคะ The Holiday 2016 Palette นะคะสีนี้ก็จะเป็นแบบพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ Everyday Palette อ่ะมันเป็น Palette ที่ต้องเป็นคนที่ชอบสีแนวนี้จริงๆแนวแบบทึมๆวินเทจกรันชี่หรือว่าแบบยังไงอะแต่งค่อนข้างยากนะสำหรับพาเลทเนี้ยถ้าไม่ได้เป็นสายบ้าเมคอัพจริงๆก็ไม่แนะนำให้ซื้อเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากมีพาเลทแบบแปลกๆก็ลองดูก็ได้นะมันจะมีความแบบเมทัลลิกคูลโทนนิดนึงนะคะสีแรกที่จะใช้ก็จะเป็นสีทรานซิชันตรงนี้เลยค่ะเป็นเนื้อแมทนะคะพี่ก็จะลงเพื่อคัดเบ้าตาของเรานะคะจากนั้นพี่ก็จะแตะสีน้ำตาลแดงๆเหลือบๆม่วงๆตรงนี้นะคะมีความแบบยากที่จะอธิบายแล้วเราก็จะคัดเป็น V ขึ้นมาเลยค่ะสีต่อมานะคะพี่ก็จะผสม2สีนี้นะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มให้กับสิ่งที่เราสโมคไปเมื่อกี้นะคะมันก็จะได้เป็นสีแบบม่วงแล้วก็มีความเหลือบเข้ามาเรื่อยๆจนถึงสีทองเลยนะจากนั้นก็ตัดมาที่สีแรกที่เราลงนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ขอบมันฟุ้งขึ้นไปเลยค่ะใช้สีเดิมนะคะแล้วก็ลงขอบตาล่างเลยค่ะเพิ่มความเข้มเนี่ยค่ะวิจะผสมสีน้ำตาลเข้มกับสีแดงนี้นะคะเราพยายามจะใช้ให้หมดทุกสีเลยเพื่อที่ว่าจะได้รู้สึกคุ้มเพิ่มความเข้มกันแล้วแต่สะดวกเลยนะคะแต่พี่อยากให้มันเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแตะสีทองเพิ่มเข้าไปหน่อยนะคะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สีนี้นะคะแล้วก็แตะลงช่วงขอบตาล่างเลยค่ะขอบตานะคะเราจะใช้แบบดินสอก่อนค่ะตัวนี้คือ Gino Macrae The Professional Makeup Eye Crayon สีดำนะคะแบบลิควิดนะคะพี่จะใช้ Heroin Make นะคะตัวนี้คือ Waterproofซีเบอร์01ค่ะปัดมาสคาร่ากันเลยนะคะ Big Eye Barbie จาก Maybelline ค่ะนี่นะคะพีทก็จะใช้ Nessie Choice Mink 3D Lashes นะคะรุ่นนี้เบอร์อะไรเอ่ย02นะคะลงบรอนเซอร์เพิ่มกันอีกนิดนึงนะคะวันนี้พีทจะใช้บรอนเซอร์จากพาเลตของ Shoeva ค่ะตัวนี้เป็น Contour Spectrum นะคะบลัชออนวันนี้นะคะพีทจะใช้ของ H&M นะคะตัวนี้สี Brown Sugar ค่ะไลก็ขอเพิ่มความฉ่ำกันอีกนิดนะคะด้วย Mary Lou จาก The Balm ค่ะสำหรับลิปในวันนี้นะคะพีทจะใช้ Kylie Lip Liner สี Mary ลงก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย Kylie Metal Lipstick สี Dancer ค่ะMy wish come true.
เหอะกันแล้วนะคะสำหรับ Kylie Holiday Edition 2016นะคะเซตนี้ที่พี่ได้มาเนี่ยเป็นเซตMary Bundle ซึ่งเพื่อนให้ฟรีสนับสนุนส่งมาบอกรักด้วยอันนี้คือนางก็แบบว่าเฮ้ยเราก็รีวิวไปหลายชิ้นเลยนะคะเราก็สั่งจากร้านนางเองด้วยไม่ได้แบบว่าให้มาทั้งหมดคือพี่ทั้งซื้อเองนางทั้งส่งมาให้นางทั้งลดทั้งแถมทั้งแจกฉันสั่งอะไรเยอะแยะมากมายไม่รู้ของนางนางก็เลยให้เซตนี้นะคะเป็นของขวัญคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญปีใหม่ของขวัญวันเกิดที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณนั้นก็ได้มานะคะ1เซตแต่ว่าเซตนี้ก็จะเป็นเซตเล็กนะคะมันจะมีเซตใหญ่ที่แบบว่ารวมทุกอย่างที่มีซึ่งพี่คิดว่านั้นน่ะมันเยอะไปอ่ะมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะคะก็เปิดออกมาก็เจอการ์ดนะคะการ์ดสวยดีนะเรารู้สึกว่านางมีความฉันเชื่อว่าไม่ใช่ไคลี่เป็นคนคิดและเปิดออกมาเซตนี้ก็มีกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะถ้าจำได้ตัวBirthday Edition ของนางจะเป็นกระเป๋าสีดำใช่ไหมอันนี้เป็นกระเป๋าสีเงินเมทัลลิกกระเป๋าก็งั้นๆเฉยๆปกติทั่วไปไม่มีอะไรมากก็ข้างในเขียนว่า Kylie Cosmetic by Kylie Jenner นะจ๊ะโอเคมาเปิดกันดีกว่าอย่างแรกนะคะก็หลายคนอาจจะรู้ว่านางก็จะออกอายแชโดว์มาตอนนี้เป็นผลิตที่3แล้วนะคะตัวนี้คือ Holiday Edition Kylie Kai Shadow Press Powder Eyeshadow นะคะสีของเขานะคะเราก็เห็นกันไปในคลิปวิดีโอแล้วนะคะจะเป็นสีโทนแบบหม่นๆ มีความยิปสเตอร์สูงมากนะคะสีครีมสีเงินสีแบบน้ำตาลเบจกลางๆนะคะแล้วก็เป็นสีแบบเบอร์กันดีสีน้ำเงินที่มีชิมเมอร์สีเงินสีทองสีแบบสีม่วงๆเล็กน้อยมีความเหลือบสีนี้สวยพิชชอบนะคะเป็นสีม่วงแบบม่วงหม่นๆแล้วก็อันนี้จะเป็นสีโทนน้ำตาลซึ่งเอามาเบรกความแบบความช้ำของสีแต่ละสีนะคะมีสีเขียวมาด้วยซึ่งสีนี้ยังไม่ได้ลองใช้เลยกับสีม่วงแบบน้ำตาลม่วงๆเข้มๆนะคะพี่คิดว่าพาเลทนี้แต่งยากมากคือถ้าแต่งไม่ดีตาจะช้ำมันโดนต่อยมาแล้วก็การเกลี่ยสีหรือการเบนสีอะไรพวกนี้ต้องมีสีที่แบบโดดๆเพื่อมาเบรกไม่ให้มันม่วงเขียวน้ำเงินเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าไม่อินจริงๆอ่ะพี่ว่าพาเลทนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะคะไม่ได้จำเป็นว่าเป็นพาเลทที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปใช้ได้แต่ว่าพี่แค่รู้สึกว่าน่าจะไม่เหมาะกับโทนสีผิวของคนไทยเท่าไหร่อันนี้พี่ว่ามันเหมาะสำหรับคนที่สีผิวไปทางแบบคูลโทนนะคะไม่ได้เป็นโทนเหลืองอะไรโทนชมพูนิดนึงจะทาออกมาสวยกว่าสำหรับถ้าคนที่ทาโทนเหลืองออกมามันจะดูช้ำมันจะดูหมองซึ่งก็นะเราแบบแล้วแต่ความชอบจริงๆแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าไม่น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวสีเหลืองนะคะเนื้ออายแชโดว์ของเขาอ่ะจากที่ลองมา2พาเลทแล้วเนื้ออายแชโดว์ดีแล้วก็จริงๆราคาถ้าเป็นราคาอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรับได้อันนี้พาเลทใหม่เขามีแบบมีกระจกมาให้ด้วยตัวบรอนซ์พาเลทที่พี่มีอ่ะเขาไม่มีกระจกมาให้เดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันอันนี้เป็นบรอนซ์พาเลทก็จะเขียนว่าไคลี่เฉยๆนะคะแต่ว่าพาเลทถ้าเป็นพาเลทเนี้ยก็จะมีเป็นกระจกมาให้ด้วยซึ่งถ้าใครคิดว่ามีกระจกดีสะดวกก็โอเคนะแต่พีทก็แบบสามารถใช้กระจกของเราเองได้ซึ่งทำอย่างเงี้ยกระจกแตกง่ายแล้วก็ไอตัวแพคเกจจิ้งมันอาจจะหลุดลุยได้ง่ายนะคะก็ตามนั้นสำหรับพาเลทถ้าสายฮิปสเตอร์สายแบบชอบแต่งตาโทนสีอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นก็สามารถที่จะไปสอยกันได้แต่ว่าถ้าต้องการ everyday palette แล้วรู้สึกว่า palette นี้ palette เดียวจบไหมไม่จบนะคะไม่น่าจะใช้ everyday palette มาถึงอย่างที่2กันบ้างนะคะก็จะเป็นตัว holiday kylie cream shadow นะคะซึ่งอันนี้ต้องกรี๊ดอย่างหนึ่งคือ packaging มันแย่มากคือราคามันแพงนะคะสำหรับตัวเนี้ยแต่พี่รู้สึกว่าเขาทำ packaging ออกมาได้แบบกะโหลกกะลามากเลยอะถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นด้านหลังอะพี่รู้จะเห็นหรือเปล่ากล้องโฟกัสในสิลูกคือด้านหลังอ่ะมันเป็นสติกเกอร์เอามาแปะเลยแล้วอันเนี้ยคือแบบหลุดลอกง่ายมากคือพี่ความรู้สึกว่าแบบโหมันไม่ใช่อันละ10บาท20บาทนึกออกมั้ยคือค่อนข้างไม่ประทับใจกับตรงนี้นะคะแต่สิ่งที่เราชอบก็คือของที่อยู่ข้างในถึงแม้ว่าแพคเกจิ้งมันจะแบบ อันนี้คือครีมชาโดว์ที่เราชอบมากๆตอนที่ทำเป็นเบอร์เดย์อีดิชั่นเราก็ชอบอันนี้เราก็ชอบนะคะพี่รู้สึกว่าเนื้อครีมชาโดว์ของเขาดีมากๆแล้วก็มันนุ่มมันสมูทมันเกลี่ยง่ายมันเบลนสีได้สวยแห้งไวแล้วก็ติดทนด้วยนะคะสีสำหรับฮอลิเดย์สีมีการเล่นลูกคอ
ตัวนี้คือ yellow gold นะคะเป็นสีทองที่มันไม่ทองแบบหม่นจนเกินไปหรือว่าทองเหลืองทองสว่างจนเกินไปอย่างเงี้ยพี่ว่ามันมีความแบบกลางๆนิดนึงเราก็รู้สึกว่าทาออกมาแล้วมันสวยดีนะคะถึงแม้ว่าตอนแรกที่เราดูในเว็บไซต์เราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่พอมาทาแล้วมันก็เข้ากับสีผิวพี่ดีซึ่งตัวนี้เนี่ยประทับใจถ้าจะซื้อใครดีแล้วก็แบบคิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อยๆก็น่าจะเป็นครีมชาโดว์ของเขาซึ่งนางผลิตสีออกมารู้สึกว่ามันสีที่แบบใช้ได้ทุกวันนะคะชิ้นต่อมานะคะก็เป็นลิปค่ะตัวนี้จะอยู่ในแพคเกจจิ้งที่ค่อนข้างน่ารักทีเดียว Holiday Edition GlossBrilliant นะสี Naughty นะคะกับตัวที่เป็น Metal Lipstick สี Dancer นะคะพิทาสี Dancer อยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ชมกันมีความ Packaging แค้นใจกับ Packaging มากคือมันสวยนะแต่พี่รู้สึกว่าแบบมันคือถ้าไม่ใช่เป็นแรปด้วยสีเงินอย่างเงี้ยมันดูชีพมากมันดูถูกมากแบบของแบบโอ้ยสีกลอสอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามีสวอชไว้ให้แล้วกันเนาะตัวนี้คือสีนอตตี้เป็นกลอสที่ดีมากกลอสของไคลี่เนื้อมันแบบพิกเมนต์มันชัดมันเข้มแล้วเนื้อมันแบบอินแบบเนื้อเขาเรียกนะพิกเมนต์มันดีงามมากแล้วด้วยความที่สีมันชัดอย่างเงี้ยค่ะมันติดทนระดับนึงเลยแล้วก็ไม่เหนอะปากไม่หนึบปากลิปนางทำออกมาได้ดีคือกลอสแล้วก็เมทัลลิกลิปสติกทำออกมาได้ดีมากๆนะคะพี่ชอบสีนี้ก็เป็นสีแดงแต่เรารู้สึกฉันจะใช้กลอสสีแดงเหรอวะก็ไม่แน่แต่ว่าสีสวยดีนะคะเป็นแดงที่มีความสว่างความอมชมพูนิดนึงน่าจะได้ใช้มั้งอุ้ยมาอันนี้คือสีที่เราทากันอยู่ตอนนี้นะคะ Metal Lipstick สีสวยสวยมากๆสีนี้พี่รู้สึกว่าเป็นสีที่สามารถทาได้เป็น Metal Lipstick ที่ทาแล้วออกมาแบบปังระดับหนึ่งเลยเราไลฟ์ไปแล้วก็สาวๆชอบกันมากเพราะว่าสีสวยพี่ก็รู้สึกว่าสีสวยก็เลยเลือกสีนี้มาทาแทนที่จะเป็นสีมารีสำหรับเซตนี้นะคะสวยงามเนื้อดีแล้วก็เนี่ยไม่หนักปากไม่เหนอะปากมีความติดทนดีระดับแบบปานกลางแล้วก็มีหลุดบ้างเวลาที่เรากินแต่ว่าหลุดไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หายไปเลยแบบเหมือนด้านในบางลิปบางรุ่นอย่างเงี้ยค่ะดื่มน้ำปุ๊บหลุดข้างในไปเลยแต่ว่าตัวนี้ยังคงสภาพค่อนข้างดีอยู่นะคะสำหรับ Metal Lipstickและสิ่งต่อมานะคะนั่นก็คือ Kylie Matte Liquid Lipstick Lip Liner สี Mary นั่นเองนะคะเขาก็น่ารักมีความกิ๊บเก๋เดี๋ยวเอามากับนี่แพคเกจจิ้งไม่พูดละเบื่อสำหรับเฉดสีของ Mary นะคะคือเป็นแดงที่มีความแบบติดสีชมพูนิดหนึ่งนะคะไม่สว่างมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ดาร์กจนเกินไปเป็นสีแดงที่สวยอีกสีนึงเลยพี่ชอบ Kylie Lip อย่างที่บอกคือเขาผลิตสีออกมาเพื่อที่ว่าจะได้ทาได้ทุกเฉดสีผิวแดงก็จะเป็นเฉดแดงที่รู้สึกว่าขาวก็ใช้ได้ผิวแทนก็ใช้ได้หรือว่าสาวผิวเหลืองก็ใช้ได้นะคะก็มีความรู้สึกว่าสีมันสวยดีสวยสีสวยสีสวยชอบและอย่างสุดท้ายนะคะเป็นสิ่งที่ขายดีที่สุดและทำออกมาหมดตลอดเลยนะคะนั่นก็คือมินิแมทนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่พีทรู้สึกว่าคุ้มมากที่จะลงทุนกับตัวนี้แต่ว่าไม่คุ้มเลยถ้าต้องไปบิดใน eBay หรือว่าซื้อที่เขาแบบมาปล่อยทีหลังแล้วแบบเขาอัพราคาแพงๆอะไรอย่างเงี้ยพีทรู้สึกว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นนะคะไปดูแต่วันนี้ไม่สวอชให้ชมกันนะเพราะรู้สึกว่าเหนื่อยสีของเขานะคะก็มีกันทั้งหมด6เฉดนะคะมีตัว Moon Ginger Kristen นะคะสีใหม่ Angel Love Bite แล้วก็ Vexen นะคะสีที่มีซ้ำก็คือตัว Kristen แต่ว่าบอกเลยว่า Kristen เป็นสีนึงที่พี่ชอบมากๆแล้วก็ทาบ่อยมากๆ Ginger เนี่ยอยากลองเป็นโทนส้มแล้วก็มี Angel เป็นสีนูดชมพูVixen ก็ไม่เคยลองนะแต่ Love Bite เนี่ยมีอยู่แล้วอันใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าทามาสวยที่หลายคนเคยดู Swatch 3สีใหม่ที่พิทได้มาตอนนั้นนะคะสุดท้ายคือ Moon จะเป็นโทน Nude นะคะก็ยังไงถ้าอยากดู Swatch เดี๋ยวรอติดตามชมกันใน Facebook นะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ How to แต่งหน้า Merry Christmas ประจำปี2016นี้นะคะรวมถึงมาเหอะ Kylie Holiday Edition ด้วยนะคะมีหลายคนแบบ
ถึงขั้นแบบแมสเซจมาละแบบหลังไมค์ใน IG เลยว่าแบบอยากให้ทำอยากให้ซื้ออยากให้ลองนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะจากร้านไคลี่ลิปคิส Thailand ที่นางส่งมาให้นะคือเราก็เป็นลูกค้าเขาแล้วก็มีลูกค้าจากเราไปหาเขาเยอะแยะมากก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปแล้วก็ไปอุดหนุนนางนะคะนำให้นางสามารถที่จะดำเนินกิจการต่อแล้วก็พีมีเครื่องสำอางใหม่ๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พีทด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe Channel ของพีทสักที่หนึ่งปุ่ม Subscribe สักที่หนึ่งนะคะแล้วก็เจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มองมาพูดคุยกันได้ติชมกันได้อย่างเช่นเคยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย Merry Christmas